สวัสดีครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาที่กำลังโด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากๆในต่างประเทศนะครับเอาให้ทุกคนได้ดูเป็นที่แรกในประเทศไทยนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า GA110SR ผมจะเริ่มตั้งแต่การอันบ็อกซ์เลยนะว่าตอนที่ผมได้มาจากเมืองนอกเนี่ยกล่องมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่านาฬิกาที่ไม่มีติดสติ๊กเกอร์ของ CMG เนี่ยไม่ใช่ของปลอมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าบริษัทคาซิโอเนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ส่งสินค้าขายทั่วโลกไม่เพียงแค่ไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะได้รู้นะครับโอเคมาดูกันนี่คือกล่องเขากล่องเขานะครับจะเป็นลายแบบลายพื้นปูนแบบดิบๆอ่ะนะครับแล้วด้านบนจะเขียนว่า G-Shock ด้านข้างมันจะเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับและชื่อรุ่นของเขา GA110SR นี่คือพระเอกของเราในวันนี้ถ้านาฬิกาที่มาจากเมืองนอกนะเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีแค่ป้ายแท็กอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะไม่มีป้ายที่เป็นลงไว้ว่าผลิตจากประเทศอะไรที่เป็นภาษาไทยถ้ามีป้ายภาษาไทยเนี่ยคือสินค้าของบริษัท CMG นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นนาฬิกาจากเมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะมาดูด้านในกันดีกว่าเปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่สิ่งที่เราจะต้องได้มาเวลาที่เราซื้อนาฬิกาจากเมืองนอกนะครับอันแรกเลยคือคู่มือนี่คือคู่มือเครื่องและเลขคู่มือนะครับ5146มันจะตรงกับในส่วนด้านนี้ในส่วนตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันจะตรงกัน5146เห็นไหม5146ตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่เลขซีเรียลของเครื่องนะหลายๆคนที่เพิ่งเล่น G-Shock ชอบมาบอกว่าพี่ทำไมตรงเลขซีเรียลของผมเนี่ยมันตรงกับคนอื่นล่ะนาฬิกาของผมปลอมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือเลขโมดูลเครื่องหรือคู่มือเครื่องนั่นเองนี่เพื่อจะอธิบายทุกคนเข้าใจนะเอาล่ะคราวนี้แกะอีกรอบนึงต่อมาที่เราจะได้มานะครับสำหรับการซื้อนาฬิกา G-Shock ก็จะเป็น International Warranty Card นี่คือสิ่งที่ต้องได้มานะด้านในก็จะเป็นแบบสมุดวารันตีเล็กๆนี่ครับโอเคไม่ให้ดูนะเพราะว่าดีพอดีมันแกะยากแล้วไม่เป็นไรครับมาดูที่นาฬิกาด้านในกันครับเพื่อนๆด้านในก็จะเป็นกล่องโลหะแบบนี้เวลาที่เราซื้อนาฬิกา G-Shock ขอย้ำว่า G-Shock เราจะได้กล่องที่เป็นกล่องโลหะแล้วก็ในส่วนของกล่องกระดาษแต่บางรุ่นเนี่ยมันจะมีกล่องกระดาษอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นกล่องโลหะเปิดมามันจะเป็นแบบนี้อึ๊บแบบนี้เลยนี่ค่อนข้างแน่นเลยโอเคมาดูกันนะครับจะได้เข้าใจจะได้เก็ตว่านาฬิกามันเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องมาสงสัยกันว่าเฮ้ยปลอมไหมยังไงเมืองนอกยังไงถือเป็นความรู้แล้วกันนะครับนี่พระเอกของเราในวันนี้สวยไหมเอาล่ะมาดูกันดีกว่าส่วนตรงนี้ไอ้ตรงฟองน้ำเนี่ยไม่ต้องไปสติ๊กมากว่าแบบเฮ้ยซื้อนาฬิกามันไม่มีฟองน้ำปลอมไหมไม่เกี่ยวเลยตกลงจะซื้อฟองน้ำหรือซื้อนาฬิกาจริงไหมนี่มาดูที่พระเอกของเราในวันนี้ครับเป็นไงสีโดนใจทุกคนไหมเอาล่ะซูมแบบใกล้ๆครับนี่เลยหน้าปัดของเขานี่นะครับจะเป็นสีเหลือบทั้งหมดเข็มจะเป็นสีดำด้านข้างนี่นะครับจะเป็นสีแบบสีเบลนี่ครับนาฬิการุ่นนี้มันได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับมาจากเวลาพลบค่ำในฤดูร้อนและพื้นผิวด้านในทั้งหมดนี่นะครับจะถ้าเป็นการแค่เป็นคำบรรยายของคาซิโอนะเขาจะบอกว่าเป็นคริสตัลไล่ลำดับเต็มพื้นผิวตัวแรกโอ้โหฟังแล้วเป็นไงอีกรอบหนึ่งเป็นคริสตัลไล่ระดับแบบเต็มพื้นผิวตัวแรกโอ้โหฟังแล้วแบบมันดูสวยเนาะอ่ะเพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันสวยจริงไหมนะครับนี่ยังไงเป็นไงสวยเนาะสำหรับผมแล้วนะผมกลัวอย่างนึงผมกลัวว่ารุ่นนี้จะทำออกมาน้อยอันนี้จริงๆกลัวว่ามันจะทำออกมาน้อยหรืออาจจะได้รับความนิยมสูงมากเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วหรือต่างประเทศแล้วนะครับสินค้าชิ้นนี้มันอาจจะขาดตลาดได้อันนี้คือความคิดของผมนะเพราะว่ามันสวยไหมมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆมันน่าเก็บสะสมแต่ในอีกมุมมองนึงผมมองว่าพื้นหลังตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วแต่มันก็เป็นจุดอ่อนจุดนึงด้วยจุดอ่อนยังไงเพื่อนๆดูในบางมุมเนี่ยผมมองว่าเข็มมันมองค่อนข้างยากเพื่อนๆเห็นด้วยไหมโดยเฉพาะเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาตรงนี้ตั้งแต่เลข9ถึงเลข12ในบางมุมผมว่ามันมองยากนี่ครับแต่ในส่วนที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดด้านขวามือตรงนี้มันมองเวลาได้ง่ายโชคดีที่นาฬิกาตัวนี้มันใช้หน้าจอแบบ LCD ธรรมดาเห็นไหมมันจะไม่ใช่ reverse LCD LCD ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขสีดำพื้นหลังตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีขาวแต่ตัวนี้มันถูกเปลี่ยนให้เป็นสีฟ้าเพื่อเข้ากับในส่วนของกรอบในส่วนของพื้นหลังหน้าปัดทั้งหมดนี่ครับให้ดูหลายๆมุมอีกรอบหนึ่งในส่วนของตัวเรือนนั้นนะครับจะเป็นสีดำสีดำด้านมันออกแนวสีดำด้านนะแต่ไม่ถึงกับด้านมากนี่ครับเห็นไหมบางมุมมันจะมองยากถ้ามองมุมตรงๆมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ๋อเขากดไฟดูกดไฟให้ดูดีกว่าว่าถ้ากดไฟมันจะดูเวลาได้ง่ายไหมเพื่อนๆดูดีกว่าไหมครับมาดูด้วยกันกดไฟมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะผมขอโฟกัสนิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดเจนตอนกดไฟผมอยากเห็นเหมือนกันว่าตอนกดไฟจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้แปลกนะพอกดไฟแล้วกับเห็นเข็มกับในส่วนของเวลาดิจิตอลเนี่ยได้ง่ายกว่าได้ชัดเจนมากกว่า
นี่ครับและนาฬิการุ่นนี้มันจะมาพร้อมกับระบบคลิกข้อมือไฟติดด้วยนะคือโมเดล GA110 เนี่ยนะครับมันจะถูกออกแบบมาให้ดูทนทานทรหดเป็นในแนวแบบเครื่องจักรกลแล้วก็มีระบบคลิกข้อมือไฟติดนี่คือจุดเด่นของโมเดล GA110 เลยขอกดระบบคลิกข้อมือไฟติดให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงนะฮะ1 2 3 4 5ประมาณ5วินาทีจะขึ้น A light ด้านล่างนี้นะครับแล้วทำการเปิดระบบคลิกข้อมือไฟติดนี่คลิกข้อมือไฟติดแล้วไฟรุ่นนี้มันสามารถตั้งได้ 1.5 วินาทีและ3วินาทีให้มันสว่าง 1.5 วินาทีก็ได้3วินาทีก็ได้เอาล่ะปิดไฟดีกว่าขอปิดไฟเพื่อนๆดูว่าตอนปิดไฟมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับเวลากดไฟมันจะเป็นไฟสีส้มถือว่าดูแลได้ง่ายครับอีกครั้งนึงและเปิดระบบคลิกข้อมือไฟติดมันจะเป็นแบบนี้นี่เลยก็เห็นชัดกลางคืนเห็นชัดเห็นชัดเลยแหละนะครับโอเคกลับมาดูที่นาฬิกากันเป็นไงเจ๋งไหมคราวนี้มาดูที่ตัวเรือและสายกันบ้างเอาล่ะมาดูกันนี่ครับให้ดูโอเวอร์วิวด้วยเวลาที่เรามองมันไกลๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นไงครับเพื่อนๆชอบไหมสวยไหมผมบอกว่าผมบอกเลยนะว่ารุ่นนี้หน้าปัดเขาสวยจริงๆสวยมากๆเลยสวยมากๆนะครับตัวเรือนแล้วก็สายจะเป็นสีดำทั้งหมดก็จะเป็นสายของโมเดล GA 110นั่นแหละนะครับผมว่าดีไม่ดีนะอาจจะมีคนเอาไปคอสตอมเปลี่ยนสายเป็นสีอื่นมันอาจจะสวยมากขึ้นก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นสายสีฟ้าตัวเรือนกรอบและสีกรอบและตัวเรือนเป็นสีฟ้าก็ได้ผมว่ามันคงจะสวยมากเลยแหละนะครับด้านหลังเอาด้านข้าง GA 110เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถูกออกแบบมาให้ดูทรหดทนทานปุ่มก็จะมีขนาดใหญ่นะครับนี่ครับเอาล่ะมาดูรายละเอียดบนฝาหลังกันดีกว่านี่ของแท้ต่อให้ไม่มีสติ๊กเกอร์ CMG ก็เป็นของแท้นะครับวิธีการดูแท้ปลอมง่ายมากเลยของแท้เนี่ยฝาหลังมันจะเรียบเห็นไหมฝาหลังมันจะเรียบไปเลยของปลอมเนี่ยฝาหลังมันจะนูนขึ้นมาเยอะมากถ้าดูด้านข้างแบบนี้เห็นไหมมันจะเรียบเลยนี่คือของแท้นะครับนี่คือของแท้ๆเลยสั่งมาจากเมืองนอกเลยเอาล่ะมาดูรายละเอียดบนฝาหลังที่สำคัญกันดีกว่าด้านบนมันจะเขียนว่า magnetic resistance คือนาฬิการุ่นนี้มันมีการทนทานต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้แล้วก็ shock absorbing structure โครงสร้างป้องกันการกระแทกนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเขียนว่าเดี๋ยวนะให้ดูตรงนี้ด้วยตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ดูแท้ปลอมได้ตรงนี้มันจะเขียนว่า GA-110SR ของแท้เนี่ยรหัสแท็กฝาหลังเนี่ยมันจะตรงกันแต่ของปลอมเนี่ยบางทีฝาหลังมันจะไม่ตรงนะครับรหัสมันไม่ตรงแต่ตัวนี้รหัสตรงเห็นไหมตรงของแท้อ้อลืมเล่าให้ฟังไปแล้วนาฬิการุ่นนี้นะครับถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมิถุนายนปี2022นี้มิถุนายนปี2022ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับให้ดูนะอีกด้านหนึ่งนี่มันจะเขียนเลยว่า Japan Move เครื่องทำในประเทศญี่ปุ่นนะครับ Case in Thailand ผลิตในประเทศไทย Water Resistance 20 bar กันน้ำได้มากถึง200เมตรนี่คือรายละเอียดของฝาหลังของเขานะครับเอาล่ะมาดูที่ด้านหน้ากันต่อส่วนฟังก์ชันเนี่ยถ้าถามว่ารุ่นนี้มันมีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆบ้างนะโมเดล GA110 เนี่ยมันจะมีในส่วนของการพลิกข้อมือไฟติดอย่างแรกละส่วนอย่างที่2นะครับรุ่นนี้มันสามารถที่จะจับเวลาในอัตราส่วน1ต่อ 1,000 วินาทีได้นะครับและเข็มด้านข้างตัวนี้จะมีหน้าที่ในการจับเวลาเอาล่ะมาดูกันครับจับเวลาดูเลยนะเมื่อกี้ผมกดปุ่มซ้ายล่างเข้าโหมดการจับเวลาแล้วนะครับกดปุ่มขวาล่าง1ครั้งมันจะเข้าสู่การจับเวลาละ1ต่อ 1,000 วินาทีเห็นมั้ยตัวเลขด้านข้างตัวนี้มันจะวิ่งไปที่999แล้วก็เป็นการนับวินาทีเข็มตัวนี้มันก็จะเคลื่อนไปด้วยนะครับเอาล่ะกดหยุดดีกว่ากดปุ่มซ้ายบนเข็มสามารถทำงานได้จริงนี่คือของแท้นะครับกดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้ง TMR ด้านบนจะเขียนว่า TMR นะครับทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลังสังเกตตัวอักษรด้านบนเนี่ยมันจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรือมองไม่ค่อยชัดนะกดอีกครั้งนึงอันนี้ TMR นะครับกดอีกครั้งอยากให้ดูอีกรอบอ่ะมันจะดูมืดๆหน่อยแต่ก็ยังสามารถมองเห็นได้อยู่นะครับ World Time รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกนะครับได้มากถึง48เมืองทั่วโลกอะลาร์มการตั้งปลุกรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้5ครั้งและตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นี่คือฟังก์ชันพื้นฐานของเขาครับเอาล่ะคราวนี้มาดูขนาดน้ำหนักและราคากันบ้างดีกว่าขนาดสำหรับ GA 110นะวัดจากทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ 51.2 มิลความลึกของกรอบนะครับจะอยู่ที่ 16.9 มิลถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหนาเลยอย่างที่บอกครับว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างทรหดแล้วก็ทนทานแข็งแรงนั่นเองตัวเรือนก็เลยหนาเป็นปกตินะครับน้ำหนักรุ่นนี้ถึงแม้ว่าตัวเรือนขนาดใหญ่ด้านข้างค่อนข้างหนาแต่น้ำหนักค่อนข้างเบาครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ72กรัมเท่านั้นเองราคากันบ้างขออ้างอิงราคาจากเมืองนอกเลยเพราะว่าตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีขายบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ในเมืองไทยยังไม่มีขายถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณ120เหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าปีตีเป็นเงินไทยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 4,400 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเข้ามาไทยนะผมว่าราคามันน่าจะแพงกว่านี้น่าจะแพงกว่านี้ผมว่าน่าจะแพงกว่านี้นะบวกภาษีบวกอะไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ
แล้วรุ่นใหม่มันจะไม่ค่อยลดด้วยน่าจะผมตีไว้คร่าวๆก่อนนะตอนนี้ผมเองไม่ชัวร์นะน่าจะประมาณ 4,900 ผมตีไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ขอใส่นาฬิกาเรือนนี้ทุกคนได้ชมดีกว่าว่าใส่บนข้อมือแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่ครับใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเรือนนี้ในความคิดเห็นของผมนะผมอยากได้ผมชอบผมว่ามันน่าเก็บน่าสะสมแล้วถ้าไปเปลี่ยนกรอบเป็นสายเนี่ยน่าจะทำให้นาฬิกาตัวนี้มีความสวยงามมากขึ้นอีกเพื่อนๆเห็นด้วยไหมผมคิดแบบนั้นเลยนะครับนี่เลยโอเควันนี้นะครับขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมีนาฬิการุ่นใหม่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เอามาให้ดูอีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ